และแน่นอนครับว่าเรื่องแรกวันนี้สังคมอยากรู้แล้วก็ติดตามกันมานะครับซึ่งเราจะได้ทราบกันว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลที่วันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการตัดสินคดีตามมาตรา112ที่พรรคก้าวไกลถูกร้องก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวกันในช่วงบ่ายที่ศาลท่านจะออกนั่งบัลลังก์แล้วก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มีการให้ความเห็นต่อเรื่องนี้เอาไว้นะครับโดยระบุว่ามั่นใจว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลนั้นทำหน้าที่ตามหลักการอย่างถูกต้องแล้วครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งวันนี้เข้ามาที่สภานะครับเพื่อประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพก็ได้ให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงเรื่องคดีของพรรคก้าวไกลที่ศาลจะตัดสินในช่วงบ่ายวันนี้โดยนายธนาธรพูดถึงประเด็นนี้สั้นๆครับระบุบอกว่าเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบเพราะว่าคำร้องไปไม่ถึงตรงนั้นและยังชี้ว่าสภาทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายจึงมีอำนาจแก้ไขได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วล่ะในประเทศนี้ก็มีคำว่าคำวิจัยศาลเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานในเรื่องของการแก้หรือสองในอนาคตแต่เขาเห็นก็อย่างที่บอกนะฮะเรากลับมายืนในหลักการมั่นๆนะครับสภานิติสภาผู้แทนราษฎรคือฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็บอกอยู่แล้วคือเป็นฝ่ายที่บัญญัติกฎหมายนะครับกลับมายืนในหลักการตรงนี้ให้มั่นๆเนาะส่วนทางด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลและแกนนำคนอื่นๆวันนี้ก็เข้าประชุมสภาตามปกตินะครับโดยไม่ได้เดินทางไปฟังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำตัดสินด้วยตัวเองเหมือนกับคดีหุ้นไอทีวีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับแจ้งสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.หลังจากที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วส่วนทางด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคก้าวไกลก็เชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่าการกระทำของพรรคและส.ส.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการกระทำใดที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับการยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และหากผลการตัดสินออกมาเป็นลบกับทางพรรคก็เตรียมแผนในการรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วเราต้องยืนยันว่าการกระทำของส.ส.ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองทั้งในเชิงของกระบวนการและก็ในเชิงของเนื้อหาสาระในเชิงของกระบวนการเราก็มองว่าการที่ส.ส.ยื่นร่างกฎหมายเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ถึงการล้มล้างการปกครองได้พอท้ายสุดแล้วเนี่ยพอยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางผู้แทนก็ดีทั้งวาระหนึ่งชั้นกรรมาธิการวาระสองวาระสามขั้นตอนในส่วนของวุฒิสภาก็ดีหรือว่าขั้นตอนการกระทรวงจากสถาบันการเงินอื่นก็ดีครับในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าข้อเสนอนะครับมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นเข้าไปเนี่ยเราก็มองว่าไม่ได้มีเนื้อหาส่วนไหนที่มันขัดหรือว่ามันจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองส่วนบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับก็ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเคยครับแต่ว่าเนื่องจากแกนนำพรรคไม่ได้เดินทางไปฟังคำตัดสินด้วยตัวเองจึงทำให้บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาสำหรับคดีนี้เกิดจากการยื่นคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความของอดีตพระพุทธอิสระที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลซึ่งมีนโยบายเสนอแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ส่วนองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 น.ครับ